ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆ FC ที่รักทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆทุกท่านมารู้จักกับรถบสส.หรือว่าโบกี้2 in 1ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับครับวันนี้นะครับก็พาเพื่อนๆนะมาชมรถโบกี้ชั้นสามัญและชั้น2นะครับในภาพนะฮะก็จะเห็นนะครับในเรื่องของที่นั่งนะครับที่มีความแตกต่างกันในรถคันเดียวกันหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นการโดยสารแบบ2 in 1ก็ว่าได้นะฮะเพราะว่ารถคันนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตว่านะครับบริเวณช่วงด้านหนึ่งนะฮะจะเป็นเบาะที่นั่งแบบชั้น3ธรรมดานี่แหละนะฮะก็เป็นเบาะแบบนั่งหันหน้าเข้าหากันเนาะนะครับแล้วก็แบบที่เพื่อนๆเรียกกันว่านั่งหลังตรงนั่นแหละนะฮะก็เป็นแบบรถชั้น3ทั่วไปนะฮะที่เป็นเก้าอี้แบบนี้เป็นพนักพิงแบบนี้นะครับแต่สำหรับรถคันนี้นะฮะไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะฮะรถคันนี้นะครับถ้าเราเดินมาจนถึงบริเวณกลางตู้นี้ตรงนี้นะฮะจะมีเป็นเหมือนผนังกั้นนะครับระหว่างตู้เดียวกันนี่แหละนะฮะเป็นผนังกั้นกลางเอ๊ะทำไมต้องเป็นผนังกั้นกลางเนี่ยพอเราเดินผ่านผนังตรงนี้มานะฮะจะพบว่ามีเก้าอี้นะฮะหรือว่าเบาะนั่งนะครับที่เป็นรูปร่างหน้าตาพิเศษขึ้นมานิดนึงนะฮะก็คือเป็นเบาะแบบชั้น2เนี่ยเบาะแบบชั้น2นะฮะมันก็เป็นหน้าตาแบบดูดีขึ้นมานิดนึงแล้วก็สามารถปรับเอนได้นะฮะสามารถปรับเอนได้มีพนักพิงพนักวางแขนนะฮะเป็นเบาะคู่ๆแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องหันหน้าเข้าหากันกับคนที่เราไม่รู้จักด้วยใช่ไหมนะครับมันก็เป็นอะไรที่นะฮะค่อนข้างจะดูดีขึ้นมาอีกนิดนึงนะสำหรับรถชั้น2นะครับสำหรับรถคันนี้นะฮะมีชื่อทางการนะครับอักษรย่อว่าบสสนะครับบสสหรือว่าเรียกกันว่าภาษาคนทั่วไปเรียกว่ารถโบกี้ชั้น2และ3เนี่ยฮะสำหรับภาษาของรถไฟเนี่ยนะฮะก็จะเรียกว่าชั้นสามัญและชั้น2นะฮะชั้นสามัญและชั้น2สามัญก็คือชั้น3นั่นแหละและนี่ก็คือรถโดยสารอีกประเภทนะครับเพื่อความหลากหลายในการเดินทางจากการรถไฟแห่งประเทศไทยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผมสุรเสียงพระพราสวรรค์ลาเพื่อนๆไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับThank you.